ผมจะอะไรจะให้ดูคิวนะครับให้ดูคิวจะเป็นแดร์ล็อกบล็อกนะครับแดร์ล็อกบล็อกก็คือบล็อกกิ้งสั้นๆ1 2 3การดูบล็อกกิ้งเนี้ยครับจะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ตัวเรากำลังจะทำเพราะว่าทั้งสองท่านจะต้องทำตามบล็อกกิ้งนี้เราจะได้บล็อกกิ้งใหญ่นะครับหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะมีมนุษย์บ้านะครับเข้ามาหน้าประตูจะมาแหกปากโวยวายเสร็จปล่อยเข้าไปเขาจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาพาเขาเข้าไปอยู่ในห้องมืดให้ได้นะครับห้องดำที่มีเตียงนะครับลากเขาไปเสร็จปุ๊บลุงนะครับกับพี่ใหญ่นะ ที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยที่วายเนี่ยพี่ใหญ่เดินไปดูเสร็จปุ๊บมีอะไรกลับไปแจ้งลุงโอเคนะพอแจ้งลุงเสร็จลุงมาดูลุงถามว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ทันตอบหรือตอบแล้วเดี๋ยวดูอีกทีว่าสถานการณ์จริงไงลุงก็บอกไม่เป็นไรเข้ามาในห้องดำก่อนบอกเข้าเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนใจเย็นอะไรประมาณนี้ครับพร้อมกับลุงก็แค่บอกพี่ใหญ่ว่าให้เอาน้ำเอาขนมมาด้วยโอเคนะครับตอนนี้อยู่ห้องดำแล้วนะครับเสร็จปุ๊บตัวห้องดำเขาก็เฉลยว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาเป็นอะไรเขาก็จะบอกเสร็จปุ๊บลุงได้ยินปุ๊บนะฮะถึงตอนท้ายพอลุงได้ยินเสร็จแล้วลุงก็เล่าจนสุดท้ายลุงจะต้องเอาเฉลยสุดท้ายนะครับว่ามันจะไปยากอะไรคือลุงพูดไปเลยแต่ว่าตอนปิดสุดท้ายลุงจะต้องเอานี้ออกจากตัวมนุษย์ป้าให้ได้มันจะเป็นเขาอยู่ประมาณนี้ดึงออกมาเสร็จให้มนุษย์ป้าเห็นอ่านแล้วก็ถ้ากล้องอยู่ตรงไหนนะครับก็ให้หันไปทางนั้นด้วยแค่นั้นคือแดร์ล็อกครับเอ้ยนี่คือบล็อกกิ้งพร้อมไหมครับต้องซ้อมไหมไม่ต้องเนาะเป็นแทนความรู้สึกของลุงตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นแทนตัวใหญ่ตัวทีนี้กล้องเนี่ยพอพี่ใหญ่ตามเสร็จแล้วเนี่ยถือเข้าไปอยู่ในห้องด้วยนะครับใช่ถือนี่ครับตัวนี้เลยนี่เลยครับถอดได้ต้องถอดสายอะไรไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องถือแค่ผมเข้าไปในห้องไม่ได้